บูม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 ส่งความรักมาดีดียาดียาดีค่ะคือบูม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 ส่งความรักมาไวๆอย่ามาทำเป็นขัดขืนสวัสดีครับพวกเรา ACK นะครับเย้ AI ครับแต้มค่ะทีนี้ครับทำตัวไม่ดีต้องโดนจับทำตัวน่ารักก็โดนใจส่งความรักมาดีๆยาดียาดีขัดขืนอายุเธอเป็นโจรหรือเปล่านะเพราะเธอปล้นใจฉันไปหมดแล้วอ่ะก็สำหรับผมนะครับผมรู้สึกว่าก็แอบกดดันแล้วก็ตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่านี่ก็เป็นเอพิโซด2ของพวกเราด้วยครับใช่เราเป็นวงเปิดเลยเนาะใช่ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าแบบจากเพลงที่2มาก็นานอยู่เหมือนกันไม่ได้ทำอะไรแบบนี้นานแล้วแต่รู้สึกว่าแบบสนุกแล้วก็ท้าทายมากขึ้นค่ะไม่ได้ตื่นเต้นเลยครับเอ้าพูดเลย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 ก็ตื่นนั่นแหละเราไม่ได้ทำมานานเนาะแต่ก็ไม่ได้ตื่นเต้นจนมันกดดันอ่ะแค่แบบตื่นเต้นแบบเฮ้ยเราได้ทำแล้วเราก็มีความสุขประมาณอะไรประมาณนี้สนุกสนุกสนุก enjoy ครับเหนื่อยด้วยครับร้อนด้วยครับเหงื่อออกด้วยครับนี่ความในใจถ้าเป็นผมเนาะเอาเป็นว่าผมจะเป็นสายลับแบบไม่สนว่าแบบสรุปแล้วว่ามิชชั่นมันจะออกมาแบบไหนจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จผมสนแค่อย่างเดียวตอนที่ผมทำผมดูเท่ไหมดีแค่นั้นเลยเรียกว่าสุดแล้วที่เป็นวงเดียวกันเพราะว่าแตมเนี่ยจะเป็นสายลับที่สวยที่สุดค่ะมันจะเป็นสายลับที่แบบใส่ชุดสีดำแล้วปากจะแดงตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเป็นสายลับที่สวยมากโจรทุกคนจะต้องแบบพ่ายแพ้กับเราเพราะว่าเราสวยค่ะจริงครับเพราะว่าสวยสุดในวงครับแน่นอนค่ะของเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นสายลับแบบโกโก้เป็นกวนๆอ่ะแบบเหมือนหนังใน MIB อ่ะไปกวนประสาทเขาใช่แบบอยากลองใช้กล้องแบบลดความจำจริงๆก็นำเสนอความเป็นสายลับเนี่ยแหละค่ะเหมือนเราเอาแบบความจากหนังเรื่อง Mission Impossible ใช่ไหมที่มีความเป็นสายลับเอามาใส่ใน MV ของพวกเราพวกเราก็เป็นสายลับ3คนที่แบบไปทำภารกิจเพื่อที่จะไปปล้นเพชรรูปหัวใจมาให้ทุกๆคนอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเพลงนี้ก็จะเน้นความแบบสนุกสนานเป็นหลักเลยสนุกMV เราใช้ CG เยอะมากพวกแบบฉากที่ AI บินแต้มขี่มอเตอร์ไซค์เคนนี่ขับรถอะไรเงี้ยก็จะฉายกับกรีนสกรีนหมดเลยก็ต้องแบบจินตนาการนิดนึงว่าตอนนี้เราขับไปถึงไหนแล้วซ้ายขวามีอะไรบ้างอะไรอย่างงี้มอเตอร์ไซค์ก็ต้องเป็นฟีลแบบจินตนาการว่าเราอยู่กลางถนนแล้วก็แบบเรากำลังหนีตำรวจอยู่เราต้องมุ่งตรงไปข้างหน้าเท่านั้นอาจจะมีการแบบเลซ้ายเลขวาแล้วแบบหรือแบบถูกแบบบางทีเราต้องเร่งเครื่องเขาตามมาทันแล้วเราก็แบบว่าเราก็ต้องบิดจะคว่ำเราต้องบิดมิดนิดนึงอะไรแบบนี้ค่ะผมคือก็ขับรถครับแต่ไม่ได้ขับจริงก็เลยแบบลองไปหาเวลาแบบเวลาคนเขาเก๊กขับรถยังไงอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่ได้ดูวิธีขับดูวิธีเก๊กดูวิธีเก๊กชอบแต่งแนวสตรีทครับผมมันดูเท่ดีแล้วก็แบบเข้าถึงง่ายด้วยสตรีทน่าจะเป็นตรงกลางของวงเรามากที่สุดแล้วแหละเพราะว่าแบบจริงๆแต้มก็ชอบแต่งตัวหลากหลายแต่สตรีทก็เป็นแบบนึงที่ชอบแต่งแล้วก็รู้สึกว่าแต่งบ่อยเพราะว่าแบบอยู่กับวงเท่มันก็ต้องเท่ตามไปคือเราก็เป็นคนที่ชอบแฟชั่นอยู่แล้วเนาะแล้วก็แต่งหลายแนวแต่ถ้าจะให้เลือกแบบแนวที่ชอบก็จะมีใช่สตรีทอันนึงจะมี Y2K บ้างแต่ว่าอันที่แบบพอปขึ้นมาทันทีคือแบบแนวที่มีความมันจะเป็นชุดแบบ proper อ่ะเหมือนแบบสูทอะไรแบบเนี้ยแต่จะมีกลิ่น improper นิดนึงเข้าไปอาจจะเป็นสูทแล้วก็รองเท้าแบบอะไรนะสนีกเกอร์อะไรแบบเนี้ยก็จะทำให้มันขัดนิดนึงก็จะดูแปลกใหม่ๆอะไรเขาใส่แต่งตัวจัดดำครับชอบแต่งตัวดำไม่ดำก็เทามีอยู่แค่นี้แต่คิดว่าน่าจะเป็นแบบสีม่วงแต่เพราะว่าชอบแต่งตัวสีม่วงรู้สึกว่าสีม่วงมันแบบว่า
คือถ้ามองว่าเท่มันก็ยังเท่ได้เดี๋ยวถ้ามองว่าหวานมันก็หวานได้มันดูเป็นตรงกลางระหว่างสองอันนี้ก็จะแดงแล้วเพราะผมอยู่แดงมาตลอดจริงๆอ่ะไม่ได้ชอบสีแดงนะเอาแต่ว่าแบบทำผมสีแดงแล้วมันเข้ากับหน้าก็เลยแบบเริ่มชอบมากขึ้นแต่ที่ผ่านมาคือแบบในตู้เสื้อผ้าแทบไม่มีเสื้อผ้าสีแดงมาก่อนเลยจริงของผมก็มีมันไม่ใช่สีเดียวแต่มันหลายสีแบบฟิลประมาณโทนมินิมอลครับดำทอน้ำตาลอะไรมันดูเข้าถึงง่ายว้าวว้าวตอนแรกคือแบบนึกไม่ออกแล้วเอาจริงก็ห่วงนิดนึงด้วยว่ามันจะออกมายังไงแต่พอเห็นแล้วมันก็แบบสรุปก็ได้นี่มันก็สวยอะไรแบบเนี้ยรู้สึกแบบตื่นตาตื่นใจเพราะว่าตอนที่ถ่ายแล้วก็เห็นแค่มันเป็นแบบกรีนโล่งๆดูในจอที่คอมพิวเตอร์ก็ยังไม่ได้เห็นครบทุกอย่างขนาดนั้นแต่พอมันตัดมาจริงๆมันดูแบบว่าดูอลังการดูอะไรก็ไม่รู้วุบวับเต็มไปหมดเลยเท่มากผมจะไปปล้นโลตัสครับไปขโมยมะม่วงครับมะม่วงชอบมะม่วงครับผมอยากกินมะม่วงดีนี่ฉันจะไปปล้นรถเคนนี่เพราะว่าถ้าได้มาเราน่าจะรวยเราขับมีนะฉันเราขับได้ก็ฉันจะปล้นมาจากเธอไงแล้วปล้นยังไงเพราะเราขับก็ตอนเธอลงปุ๊บฉันขึ้นเลยโอเคนั่นแหละของผมจะปล้นหัวใจที่มีรูปหน้าเธอครับโอ้โหเอาก่อนดีกว่าไปด้วยเลยทำไปเรื่อยครับไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็ไม่ค่อยอยากคิดมากด้วยเพราะว่าวงการนี้มันเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็ตลอดเวลาด้วยผมคิดว่าถ้าผมคิดแล้วมันเปลี่ยนมันก็แบบเอ้าซะงั้นคิดไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วก็บางทีคิดไปแล้วก็เครียดอีกอะไรอย่างเงี้ยเลยก็ปล่อยไปเถอะแค่ทำให้มันมีความสุขแล้วก็รักกับสิ่งที่ทำก็พอแหละของแต้มก็คล้ายๆกันค่ะเป็นฟิลแบบคือเราก็มีความสุขสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้แล้วก็รู้สึกว่าเราก็ทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วเราเจออะไรที่มันชอบที่มันโผล่มาเราก็อยากลองทำไปเรื่อยๆอาจจะอยากลองทำอะไรให้มันหลากหลายมากขึ้นมั้งคะแต่แบบไม่ได้มีเส้นทางชัดเจนขนาดนั้นเรียกว่าก็ลอง explore แล้วก็ทำไปเรื่อยๆตามที่เรามีความสุขทำ girl group ค่ะอันนั้นก็ด้วยก็ว่ากันทีหลังไปเคดีต่อก็ไม่ได้วางไว้ไกลขนาดนั้นแต่ว่าแบบคิดไปว่าเราก็ทำให้มีความสุขแล้วก็เต็มที่ในแบบของเราก็พอครับผมแล้วก็คิดว่าแบบถ้าเกิดมันมีแบบเพลงอะไรที่แบบรู้สึกว่าน่าสนใจแบบร้องยากๆอะไรเงี้ยก็อยากลองรีโดโคของเราอย่าไอรอนแมนครับไอรอนแมนโอ้ยผมชอบตั้งแต่ตอนเด็กแล้วแหละไม่รู้ดิเขาดูเจ๋งดีผมอยากบินได้ด้วยใช่ผมอยากบินได้ความฝันอันหนึ่งของผมอยากคอลแลบกับมิสเตอร์บีนครับอันนี้ดีอันนี้ดีทุกคนไปเวดีกันหมดแล้วคิดดูนะแบบเราไปแบบปล้นแบงค์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขับในรถมิสเตอร์บีนอยู่อะแล้วก็ถืออ๋ออันนี้บินอยู่บนฟ้านี่ขับรถอยู่งั้นแต่อยากคอลแลบกับแอเรียลค่ะเดี๋ยวแต่ไปลงน้ำชอบอยากหายใจใต้น้ำได้พอดีนะสมอคนที่ปลูกมะม่วงอ่ะอีกแล้วชอบมะม่วงสุกครับมะม่วงสุกอร่อยซื้อข้าวเหนียวมะม่วงมาให้นี่ไงชอบมะม่วงสุกเพราะชอบคนหวานนะชอบคนที่แบบดูแลเอาใจใส่อะไรอย่างงี้ค่ะแบบดูแลในเรื่องที่เราแบบคาดไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะยิ่งรู้สึกแบบว่าเข้าใจไปเลยคาดไม่ถึงของผมแล้วครับก็คนที่เราสามารถแบบให้ความสบายใจซึ่งกันและกันได้ครับครับให้ความอบอุ่นด้วยกันซิพึ่งทางใจอยู่ในการแล้วมีความสุขหล่อแล้วใช่ก็ไม่หนุกก็ไม่เท่าไหร่เอ้ยอย่างงี้ไงคนเก่งเขามักจะแบบซ่อนสกิลไว้พูดเขาพูดน้อยแต่ว่าเขาพูดทีนึงแบบสาวกรีดสาวกรีดน้อยแต่มากน้อยแต่มากพวกเรา ATK ก็ขอฝากเพลงซิงเกิลสองของพวกเรานะคะชื่อเพลงว่าล่นใจหรือว่า Freeze นะคะใช่ครับก็ดู MV ได้ทางช่อง YouTube Club After Class นะคะผู้ดูอย่าลืมไปดูด้วยนะสามารถฟังเพลงได้ทุก streaming platform นะครับผม Yes sir แล้วก็อย่าลืมไปเต้น challenge #ล่นใจ challenge กันเยอะๆนะคะมีท่าให้ดูแล้วค่ะI'm not gonna lie.
your hands up